ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่เคยใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่แล้วสงสัยว่าเอ๊ะหายไปไหนก็ฝากบอกต่อๆกันด้วยนะคะห้องสมุดหลังใหม่รอคุณอยู่อย่างสงบเป็นห้องสมุดหลังใหม่จริงๆวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินหนังสือที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516มาถึงตอนที่13แล้วนะคะจากผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์แล้วก็เรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นแล้วก็มาถึงช่วงที่คนไทยกำลังห้ำหั่นกันเองสืบเนื่องมาจากมีคนไม่ดีคนหนึ่งและคนคนนั้นก็แผ่อิทธิพลอำนาจความชั่วร้ายทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเรามาทวนความเดิมกันดีไหมคะความเดิมตอนที่แล้วด้วงน้อยถูกทหารเมงฆ่าตายในขณะที่ด้วงใหญ่หลบหนีไปเมืองลือได้ด้วงใหญ่ขอให้บุญปันช่วยเหลือบุญปันก็ตกลงใจว่าจะยกทัพไปช่วยดวงใหญ่รีบกลับภูสันตองค่ะเพื่อนำข่าวดีมาบอกแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อนดวงใหญ่ทำอุบายบอกข่าวแก่ชาวภูสันตองได้สำเร็จว่ากองทัพจากแคว้นลือจะยกมาช่วยในไม่ช้าขอให้ชาวภูสันตองอดทนเข้าไว้บุญปันให้เจ้าพลซึ่งเป็นลูกชายของขุนจาดนำทัพไปช่วยภูสันตองโดยที่กุมภาวาก็ยกทัพตามไปช่วยภายหลังอีกระลอกหนึ่งส่วนข้างฝ่ายเจ้าพรายไปขอแรงจากขุนศิลป์เจ้าเมืองไตให้ยกมาช่วยขุนศิลป์เป็นคนดีแต่ว่าไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรในขณะที่รบบุญห้วยเจ้าเมืองยางเหนือรบพลาดถูกลงโทษตอนแรกนี่จะถูกประหารชีวิตแต่ว่าขุนศิลป์นี่ขอเอาไว้ขุนศิลป์ก็เลยส่งบุญห้วยไปเป็นไส้ศึกเมืองลือกุมภาวาต้อนรับบุญห้วยอย่างดีและแล้ววันหนึ่งกุมภาวาก็ยื่นดาบเล่มหนึ่งให้ดูซึ่งบุญห้วยจำได้ว่าดาบนั้นเป็นดาบของขุนศิลป์ตกลงใครกำลังทำอุบายกับใครใครจะเสียรู้ใครอย่างไรการศึกการรบเต็มไปด้วยกลอุบายนะคะเรื่องแบบนี้เสียทีกันไม่ได้เลยเพราะนั่นหมายถึงชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่13ค่ะกุมภาวาตอบบุญห้วยว่าวันนี้ข้านำทัพออกรบขุนศิลป์คุมทัพอยู่ปีกซ้ายนายทัพของข้าที่มีฝีมือเป็นเอกก็คือกุชินแต่ขุนศิลป์สามารถนำทหารเข้าสู้รบกับกุชินได้แล้วก็ต่อสู้กันอยู่นานจนกระทั่งดาบเล่มนี้หลุดมือขุนศิลป์ขุนศิลป์จึงได้ถอยทัพกลับไปแล้วก็เรียกดาบทหารเข้าสู้กับฝ่ายกุชินอีกต่อเมื่อตกเย็นจึงได้เลิกทับกันไปกุชินนำดาบมาให้ข้าข้าจะแขวนดาบเล่มนี้ไว้ในกระโจมสักวันหนึ่งดาบเล่มนี้จะกลับไปตัดศีรษะผู้เป็นเจ้าของมาให้ข้าจากนั้นกุมภาวาก็แขวนดาบเล่มนั้นไว้เหนือเตียงนอนบุญห้วยได้ฟังก็นึกในใจข้าคงจะเอาศีรษะของสูไปให้ขุนศิลป์ได้ก่อนที่สูจะใช้ดาบนี้เพราะว่าขุนศิลป์ได้เป็นคนช่วยชีวิตตนไว้จากการที่เจ้าพรายเนี่ยจะประหารชีวิตตนกุมภาวากล่าวแก่บุญห้วยว่าพรุ่งนี้ทัพทั้งสองจะพักรบเพื่อเก็บศพทหารข้าจะพักในกระโจมนี้ตลอดวันสูจงมาสนทนากับข้าพรุ่งนี้เถิดบุญห้วยได้ฟังก็ยินดีแล้วก็นึกในใจว่าพรุ่งนี้แหละจะจัดการกุมภาวาซะกุมภาวาเอ้ยข้าได้ฟังมาว่าสูมีปัญญานัก
แต่ศีรษะของสูจะขาดคราวนี้แล้ววันรุ่งขึ้นเจ้าเมืองยางเหนือก็นำม้าของตนมาหยุดอยู่หน้ากระโจมของกุมภาวาและเข้าไปถามทหารยามว่าท่านแม่ทัพอยู่หรือไม่ทหารยามก็บอกว่าท่านแม่ทัพนอนอยู่บุญห้วยก็กล่าวแก่ทหารยามว่าข้ามีข่าวสำคัญจากข้าศึกจะมาแจ้งแก่แม่ทัพเป็นการด่วนทหารยามบอกว่าสูเคยก็ไปหาแม่ทัพได้ทุกเวลาจงเข้าไปเถิดแต่กุมภาวาสั่งไว้มิให้ผู้ใดถืออาวุธเข้าไปขุนห้วยปลดดาบออกมอบให้ทหารยามแล้วก็เดินเข้าไปในกระโจมนั้นขุนห้วยเห็นบนที่นอนมีคนนอนคว่ำห่มผ้าอยู่ก็ปลดดาบเหนือเตียงนั้นแล้วก็เงื้อขึ้นเตรียมจะฟันร่างในผ้าห่มแต่แล้วก็ชะงักอยู่เจ้าเมืองยางเหนือรำพึงกับตนเองว่าข้าทำดังนี้สมควรแล้วหรือคนผู้นี้จะต้องตายเพราะไว้ใจข้าส่วนข้ากำลังทำลายความเชื่อระหว่างคนต่อคนแต่เขาเชื่อข้าเพราะหวังประโยชน์จากข้านี่นาบุญห้วยเงื้อดาบขึ้นอีกครั้งแล้วก็ฟันลงที่คอของร่างนั้นปรากฏว่าศีรษะของร่างนั้นก็ขาดไปตามแรงฟันในขณะที่ร่างยังคงนอนนิ่งไม่ขยับขยื่นเลยบุญห้วยเห็นผิดสังเกตก็จับร่างนั้นพลิกดูก็เห็นเป็นศพของทหารคนหนึ่งจึงรู้ว่าตนเสียรู้แล้วก็รีบถอยออกมาแต่ทันใดกุชินก็นำทหารกรูเข้ามาจับบุญห้วยไว้ส่วนกุมภาวาก็เดินออกมาจากหลังกระโจมนั้นแล้วก็กล่าวแก่บุญห้วยว่าเสียแรงที่เราไว้ใจกันเหตุใดจึงมาคิดร้ายต่อกันบุญห้วยมองไปยังกุมภาวาก่อนจะบอกว่าธรรมดาการศึกก็ย่อมจะต้องใช้อุบายต่อกันเหมือนที่สูใช้อุบายเอาศพมาลวงข้าดังนี้จะว่ากันไม่ได้เมื่อข้าเสียรู้แล้วก็จงจัดการกับข้าซะจะรออยู่ใยล่ะกุมภาวาบอกว่าและถ้าหากข้าไว้ชีวิตสูสูจะทำงานให้ข้าได้หรือไม่ทำได้หากข้าสมควรทำข้าจะให้สูเอาดาบของขุนศิลป์นี้ไปเอาศีรษะเจ้าของดาบมาให้ข้าขุนศิลป์เคยช่วยชีวิตข้ามาครั้งหนึ่งข้าจะเนรคุณไม่ได้ขุนศิลป์ช่วยสูไว้อย่างไรบุญห้วยก็เลยเล่าให้ฟังเมื่อครั้งที่เจ้าพรายจะประหารชีวิตเขาแล้วขุนศิลป์ขัดขวางไว้เพียงแต่ขุนศิลป์มีบุญคุณเป็นส่วนตัวต่อสูเท่านั้นหรือที่ทำให้สูนับถือเจ้าเมืองผู้นี้บุญห้วยบอกว่านับตั้งแต่ข้าได้พบผู้ครองเมืองมาก็ยากที่จะหาผู้ใดเทียบกับขุนศิลป์ได้ทหารทุกคนรักเจ้าเมืองของเขาดูเหมือนว่าหากขุนศิลป์จะใช้ให้ผู้ใดเอามีดปักอกตนเองผู้นั้นก็จะกระทำทันทีถึงแม้ขุนศิลป์จะมีอำนาจเหนือราษฎรทั้งปวงแต่ตามที่ข้าได้เห็นมาทำให้ข้าอยากจะเชื่อว่าการปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาดโดยเจ้าเมืองที่ดีนั้นเป็นการปกครองที่ดีที่สุดข้าเห็นความดีของขุนศิลป์ดังนี้ข้าจึงไม่มีน้ำใจที่จะไปทำร้ายขุนศิลป์ได้ใช่ว่าข้าจะคิดแต่เรื่องบุญคุณส่วนตัวก็หาไม่กุมภาวาได้ฟังบุญห้วยกล่าวดังนั้นก็สั่งให้ทหารแก้มัดแล้วก็ให้บุญห้วยไปนั่งอย่างที่ซึ่งเคยนั่งสนทนากันมาแต่ก่อนข้าจะปล่อยสูไปและขอฝากดาบนี้คืนให้ขุนศิลป์ด้วยบุญห้วยประหลาดใจเราเป็นข้าศึกต่อกันเหตุใดสูจะปล่อยข้าไปสูเคยกล่าวว่าจะเอาดาบเล่มนี้ตัดศีรษะขุนศิลป์ฉะไหนจึงจะคืนดาบไปให้เขาเสียเล่าบัดนี้ข้ารู้แล้วว่าขุนศิลป์มีน้ำใจรักความเป็นธรรมที่ขุนศิลป์มาช่วยเจ้าพรายก็เนื่องมาจากการเข้าใจผิดว่าเราแคว้นลือจะแผ่อำนาจมาครองแคว้นเมงขอให้สูกลับไปบอกขุนศิลป์ว่าเราไม่มีประสงค์เช่นนั้นห
ากเราต้องการแคว้นเมงไว้ในอำนาจเราจะไม่มาเมืองภูสันตองนี้แต่จะไปตีเมืองเมงในขณะขาดทหารอยู่เวลานี้เรามาเพียงเพื่อจะช่วยเจ้าพลซึ่งเราเห็นว่าจะเป็นผู้ปกครองเมืองเมงได้ดีกว่าเจ้าพรายและเราไม่เคยถือว่าขุนศิลป์เป็นศัตรูแก่เราสู่กลับไปบอกขุนศิลป์ดังนี้เถิดและหากขุนศิลป์ไม่ประสงค์จะให้คนไทยฆ่ากันเองต่อไปข้าขอเชิญขุนศิลป์มาเจรจากันบนลูกเนินนี้แล้วกุมภวาก็มอบดาบของขุนศิลป์ให้กับบุญห้วยบุญห้วยรับดาบไว้แล้วก็บอกว่าข้าเชื่อว่าพรุ่งนี้ขุนศิลป์จะมายังค่ายของสู่จากนั้นก็ลาไปกลับไปที่ค่ายของขุนศิลป์บุญห้วยเล่าให้ขุนศิลป์ฟังทุกประการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็กล่าวสรรเสริญกุมภวาตามที่เขาได้เห็นมาบุญห้วยมอบดาบคืนให้แก่ขุนศิลป์ในเวลานั้นเองเจ้าพรายก็เข้ามาพร้อมกับคำอ้ายที่ปรึกษาแล้วก็ถามบุญห้วยว่าได้ศีรษะของกุมภวามาแล้วหรือบุญห้วยตอบว่าข้าไม่ได้ศีรษะกุมภวาแต่ได้สิ่งที่ดีกว่านั้นศีรษะกุมภวานั้นหากได้มาการฆ่ากันระหว่างคนไทยจะยิ่งมีมากขึ้นแต่กุมภวาได้ให้น้ำใจอันเป็นมิตรเพื่อว่าแคว้นไทยต่างๆจะได้ไม่ต้องวิวาทกันต่อไปเจ้าพรายก็บอกว่าสูเป็นเพื่อนกับข้าศึกเสียแล้วแล้วเจ้าพรายก็ชักดาบออกฟันบุญห้วยขุนศิลป์ยกดาบที่ได้คืนมารับไว้จากนั้นขุนศิลป์ก็ขับเจ้าพรายและคำอ้ายออกไปครั้นวันรุ่งขึ้นขุนศิลป์เตรียมม้าเพื่อที่จะไปยังค่ายของกุมภวาพร้อมกับบุญห้วยเจ้าพรายรู้ข่าวนี้ก็มาหาขุนศิลป์สูจะนำตัวเองไปให้เขาฆ่าถึงในค่ายของข้าศึกหรือขุนศิลป์หัวเราะแล้วก็บอกว่าเจ้าพรายเอ๋ยถึงแม้ในระหว่างศัตรูจะมีอุบายต่อกันแต่ในระหว่างคนมีใจเป็นธรรมนั้นมีหลายอย่างที่เขาจะไม่ทำต่อกันแล้วขุนศิลป์กับบุญห้วยก็ขับม้าตรงไปยังค่ายของฝ่ายลือกุมภวาออกมาต้อนรับแต่ไกลทั้งสามคนนั่งสนทนากันในกลางแจ้งณที่นั้นแล้วพากันเดินขึ้นไปบนลูกเนินค่ายของไทยทั้ง12แคว้นปรากฏอยู่เบื้องหน้าคนทั้ง3กุมภวากล่าวต่อขุนศิลป์ว่าขุนศิลป์สู่ไม่เศร้าใจบ้างหรือที่คนไทยทั้ง12แคว้นมาฆ่ากันเองครั้งหนึ่งข้ายังอยู่ในดินแดนจินข้าได้ยินชาวจินพูดว่าไทย12แคว้นคือหนู12ตัวบัดนี้ถ้าชาวจินรู้ว่าเรากำลังทำลายกันเองชาวจินก็คงจะหัวเราะแล้วก็พูดกันเป็นเรื่องสนุกว่าหนู12ตัวกำลังวิวาทกันเช่นนี้แล้วคนไทยจะไม่นึกละอายบ้างหรือไงข้านำทหารมานี้มีได้มีความประสงค์ที่จะแผ่อำนาจในแคว้นเมงข้ามาเพื่อช่วยเจ้าพลซึ่งเป็นบุตรคนใหญ่ของขุนจาดให้เป็นเจ้าเมืองเมงเพราะทราบว่าชาวเมืองเมงรักเจ้าพลอยู่ส่วนสูนั้นมาช่วยเจ้าพรายผู้ที่เป็นเจ้าเมืองโดยขุนจาดยกเมืองให้ข้าเชิญสูมาวันนี้เพื่อที่จะปรึกษาว่าจะมีวิธีใดให้คนไทยตกลงกันได้โดยไม่ต้องรบกันขุนศิลป์ได้ฟังกุมภวาเช่นนั้นก็ตอบว่าบัดนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าสูไม่ประสงค์จะเอาเมืองภูสันตองไว้ในอำนาจของแคว้นลือแต่ถ้าเราทั้งสองจะเลิกทัพไปทันทีการมาครั้งนี้จะไม่เกิดประโยชน์อันใดข้าเห็นว่ามีวิธีที่จะให้ทุกฝ่ายหยุดรบกันได้คือถ้าพี่น้องทั้งสองปรองดองกันไม่ได้ก็ให้ตัวต่อตัวสู้กันเองใครรอดก็ให้เป็นเจ้าของแคว้นเมงต่อไปกุมภวาบอกว่าในเหตุการณ์เช่นนี้ข้าต้องเห็นตามสูพรุ่งนี้ขอให้เจ้าพรายออกมาเถิดส่วนข้าจะให้เจ้าพลทราบข้อตกลง
จากนั้นทั้งขุนศิลป์บุญห้วยก็กลับไปยังค่ายของตนส่วนกุมภาวาก็ให้จันเสนไปแจ้งข่าวแก่เจ้าพลให้นำทหารออกมาสมทบกับทัพของกุมภาวาวันรุ่งขึ้นทัพทั้งสองฝ่ายก็ออกมาประจันหน้ากันในทุ่งหน้าเมืองภูสันตองขุนศิลป์บอกให้ทหารของฝ่ายตนนั่งลงกุมภาวาก็ให้ทหารของฝ่ายตนนั่งลงบ้างขุนศิลป์ออกไปยืนท่ามกลางระหว่างทัพทั้งสองและกล่าวขึ้นว่าชาวเม้งชาวลือและชาวไตจงฟังข้าที่เรามารวมกันอยู่ในทุ่งนี้ฝ่ายหนึ่งเพื่อช่วยเจ้าพรายเพราะขุนจาดตั้งให้เป็นเจ้าเมืองส่วนอีกฝ่ายหนึ่งช่วยเจ้าพลหากเรื่องนี้เด็ดขาดไปแล้วเรื่องอื่นเช่นการขบฏของเมืองภูสันตองก็จะเรียบร้อยไปด้วยทหารทั้งสองฝ่ายสิ้นชีวิตไปมากแล้วเพราะการแตกแยกครั้งนี้โดยยังไม่รู้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะทหารทั้งสองฝ่ายอยากจะกลับบ้านไปหาบุตรภรรยาและพ่อแม่ของตนยิ่งกว่าที่จะมาเสียชีวิตที่นี่เพียงเพราะว่าสองพี่น้องวิวาทกันข้าจึงได้ตกลงกับกุมภาวาว่าเราจะไม่ช่วยฝ่ายใดแต่ถ้าจะปล่อยเรื่องของเมืองเบงเอาไว้เช่นเดิมความไม่สงบก็จะมีต่อไปเราจะขอให้พี่น้องปรองดองกันหากเป็นดังนี้ไม่ได้ก็ให้ต่อสู้กันด้วยฝีมือของตนเองใครชนะก็จะทำงานให้ชาวเมงต่อไปในหน้าที่เจ้าเมืองทหารทั้งสองฝ่ายได้ยินดังนั้นก็พากันตบมือด้วยความพอใจเพราะทุกคนต่างก็อยากจะกลับยังบ้านของตนเองเจ้าพรายเคยเห็นมาก่อนว่าพี่ชายของตนนั้นถนัดแต่การใช้ธนูแล้วก็ใช้หอกล่าสัตว์ไม่ชำนาญในการต่อสู้เจ้าพรายจึงออกไปนอกแนวทหารแล้วก็กล่าวว่าเมืองใดจะมีเจ้าเมืองเป็นสองไม่ได้ขอให้เจ้าพลเตรียมตัวเถิดเราจะได้รู้ว่าเมืองเมงจะเป็นของน้องหรือว่าของพี่ทุกวันนี้คนมีฝีมือเท่านั้นที่จะเหมาะเป็นผู้ครองเมืองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเจ้าพลจะยอมรับคำท้าทายของน้องชายหรือไม่ติดตามได้หลังเพลงนี้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเจ้าพลได้ฟังผู้เป็นน้องท้าทายหมายจะเอาชีวิตก็นึกแค้นอยู่แต่ก็ลังเลใจมิกล้ารับคำท้าเพราะเห็นว่าน้องชายมีฝีมือกว่าตนสีเมฆเห็นเจ้าพลนิ่งก็ก้าวออกไปนอกแนวทหารแล้วก็ร้องกล่าวว่าทั่วเมืองเมงรู้ดีว่าเจ้าผู้พี่ไม่เคยสนใจในการสู้รบจะถนัดก็แต่การล่าสัตว์เพียงเพื่อใช้เป็นอาหารส่วนเจ้าพรายผู้น้องนั้นล่าคนมามากนักเกิดเป็นชายไม่ควรจะท้าผู้อ่อนฝีมือกว่าเจ้าพรายจงมาสู้กับข้าเถิดเจ้าพลดึงสีเมฆกลับมาแล้วตนเองก้าวออกไปนอกกลุ่มทหารของตนแล้วก็ร้องกล่าวแก่เจ้าพรายผู้น้องว่าเมื่อเทพยดาประสงค์จะให้เราพี่น้องฆ่ากันเองเพราะความทะนงของน้องข้าผู้เป็นพี่ก็จะรับคำท้าสู่จงเตรียมตัวเถิดแล้วเจ้าพลก็เรียกโล่หอกจากทหารส่วนดาบนั้นก็คาดไว้กับไหล่เจ้าพรายก็เตรียมตัวเช่นเดียวกันเจ้าพรายรู้ว่าพี่ชายถนัดในการใช้หอกก็คัดเลือกโล่ที่ใหญ่และแข็งแรงมาจากทหารของตนครั้นแล้วทหารของทั้งสองฝ่ายก็เรียงรายล้อมคนทั้งสองไว้เจ้าพรายผู้น้องแง่หน้าขึ้นอธิษฐานว่าเทพยดาเบื้องบนและผีเจ้าทั้งปวงช่วยให้ข้าได้เป็นเจ้าเมืองเมงต่อไปเถิดแล้วในศาลทุกแห่งข้าจะดาดแท่นบูชาด้วยแผ่นเงินแสงเทียนจะสว่างอยู่ทุกวันคืนควันธูปจะไม่มีหมดไปสู่จะได้ความนับถือจากมนุษย์มากขึ้นเมื่อข้าเป็นเจ้าเมืองแต่จงให้เจ้าพลตายในวันนี้เถิดเพราะเจ้าพลท
ทรยศต่อผู้เป็นบิดาส่วนเจ้าพลผู้พี่ก็แงนหน้าขึ้นอธิษฐานอยู่อึดใจหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวจะสู้กับน้องชายสีเมฆซึ่งยืนอยู่ข้างเจ้าพลเห็นเจ้าพลอธิษฐานเร็วนักก็กล่าวแก่เจ้าพลว่าสูรู้แล้วว่าเจ้าพรายเป็นคนมีฝีมือความช่วยเหลือจากเบื้องบนจำเป็นแก่สูมากในการต่อสู้ครั้งนี้เหตุใดสูจึงบวงสรวงสั้นนักเจ้าพลบอกว่าหากใครควรจะเป็นเจ้าเมืองเมงเบื้องบนคงจะจัดให้เป็นเช่นนั้นข้าจึงไม่อ้อนวอนเทพพยดานานนักจากนั้นสองพี่น้องก็เดินเข้าหากันเจ้าพรายผู้น้องพุ่งหอกไปแต่เจ้าพลรับไว้ได้หอกติดโล่ของเจ้าพลแน่นอยู่เจ้าพลพุ่งหอกไปบ้างหอกทะลุโล่ของเจ้าพรายออกไปเฉียดไหล่ผู้น้องและทั้งสองคนไม่มีเกราะป้องกันที่แขนคมหอกถูกไหล่ซ้ายของเจ้าพรายเจ้าพรายโยนโล่ทิ้งแล้วก็ชักดาบออกโถมเข้าฟันผู้เป็นพี่เจ้าพลก็โยนโล่ทิ้งเช่นกันแล้วดึงดาบออกจากฝักรับการฟาดฟันของน้องชายสองพี่น้องเข้าประหัตประหารกันเหมือนเสือร้ายที่กำลังแย่งชิงความเป็นเจ้าป่าฝ่ายทหารทั้งสองฝ่ายก็พากันโห่ร้องช่วยหัวหน้าของฝ่ายตนเจ้าพลถนัดดาบน้อยกว่าน้องในไม่ช้าก็ถูกฟันหลายแห่งจนเลือดโซมกายจนต้องถอยออกมาพิงอยู่ที่สีเมฆเจ้าพรายเองก็เหน็ดเหนื่อยอยู่ไม่น้อยแต่เมื่อเห็นผู้พี่กำลังจะพ่ายแก่ตนก็ร้องไปว่าเมืองแมงเป็นของข้าแล้วแต่ข้าจะทิ้งศัตรูไว้ไม่ได้แล้วเจ้าพรายก็ตรงเข้าไปหมายจะฟันพี่ชายให้ตายณที่นั้นเจ้าพลแค้นใจหนักร้องกล่าวแก่น้องของตนว่าพรายเอ๋ยสู่รักสมบัติมากกว่าพี่น้องจงตายเสียเถิดเจ้าพลพระจากสีเมฆวิ่งเข้าไปที่เจ้าพรายแล้วก็ฟันไปโดยแรงจนเจ้าพรายแทบจะรับเอาไว้ไม่ได้ต้องถอยร่นไปแล้วสองพี่น้องก็สู้กันไปอีกด้วยแรงแห่งความแค้นจนมีบาดแผลเต็มร่างทั้งคู่ในที่สุดผู้น้องก็หมดกำลังจนแทบจะยกดาบขึ้นไม่ไหวพี่ก็แทงไปด้วยแรงสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วตนเองก็ล้มลงเจ้าพรายผู้น้องสิ้นใจด้วยปลายดาบของพี่ณที่นั้นเองสองพี่น้องถูกหามไปยังค่ายของฝ่ายตนขุนศิลประกาศว่าเจ้าพรายสิ้นชีวิตแล้วส่วนเจ้าพลยังรอดอยู่ได้ตำแหน่งเจ้าเมืองและการศึกเป็นอันสิ้นสุดลงฝ่ายเจ้าพลก็สลบไปนานเมื่อฟื้นขึ้นมาเห็นกุมภาวากับสีเมฆนั่งอยู่ข้างๆก็ถามถึงน้องชายว่าเป็นอย่างไรบ้างกุมภาวาบอกว่าเจ้าพรายตายเสียแล้วบัดนี้สู่เป็นเจ้าเมืองเมงเจ้าพลน้ำตาไหลแล้วก็กล่าวว่าข้าจะเป็นเจ้าเมืองได้เพียงวันนี้วันเดียวแล้วเจ้าพลก็สลบไปอีกเมื่อฟื้นขึ้นมาเจ้าผลก็กล่าวว่าชีวิตนี้สับสนมากสำหรับข้าข้าจะไปแล้วแต่ว่าใครจะเป็นเจ้าเมืองต่อจากข้ากุมภาวาบอกว่าเมืองเมงนั้นเจ้าเมืองมีอำนาจตั้งผู้อื่นเป็นเจ้าเมืองแทนสูจะตั้งผู้ใดก็ได้สุดแต่สูเถิดเจ้าผลชี้ไปที่สีเมฆข้าตั้งผู้นี้เป็นเจ้าเมืองสืบไปว่าแล้วเจ้าผลก็สิ้นใจตายตามเจ้าพรายผู้เป็นน้องชายกุมภาวาก็เลยกล่าวแก่สีเมฆว่าสูจงเป็นเจ้าเมืองตามที่เจ้าผลประสงค์เถิดเพื่อไทยแห่งแคว้นเมง
จะหายใจอย่างผู้เป็นเจ้าของบ้านบ้างหลังจากที่ถูกกดขี่มานานกุมภวาจัดงานศพเจ้าพลทุกคนพากันอาลัยเจ้าพลและเมื่อทหารเมงทั้งปวงรู้ว่าเจ้าพลตั้งสีเมฆเป็นเจ้าเมืองสืบต่อไปต่างก็มีความยินดีส่วนคำอ้ายที่ปรึกษาตัวร้ายนั้นเมื่อรู้ว่าสีเมฆเป็นเจ้าเมืองเมงก็รำพึงกับตนเองว่าแขวนเมงนี้ไม่เป็นแผ่นดินสำหรับข้าอีกต่อไปแล้วในคืนนั้นคำอ้ายก็หลบหนีจากค่ายมุ่งไปยังเมืองไตแล้วก็ไปหาขุนสายคำอ้ายขนทองมามากไปกำนันขุนสายขุนสายพอรู้ว่าคำอ้ายมีปัญญาก็รับคำอ้ายไว้ให้อยู่กับตนสีเมฆเมื่อเข้าไปในค่ายของทหารเมงก็แจ้งแก่ทหารว่าจงไปจับคำอ้ายมาฆ่าเสียคนคนนี้ถึงจะมีปัญญาแต่ก็ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนจะให้อยู่ต่อไปไม่ได้แต่ก็ช้าไปเสียแล้วเพราะว่าคำอ้ายหนีไปแล้วทหารกลับมาแจ้งให้สีเมฆทราบสีเมฆให้ทหารค้นหาทั่วแต่ก็ไม่ทราบว่าคำอ้ายหลบไปอยู่ที่ใดต่อมาสีเมฆให้ทหารเตรียมเดินทางกลับเมืองเมงต่อมาขุนศิลป์นำทัพกลับพร้อมกับเจ้าเมืองซำเจ้าเมืองสาดและเจ้าเมืองภูมิเรียงสีเมฆกับกุมภวาก็ตามไปส่งจนกระทั่งถึงลำน้ำยวนกุมภวายกทัพกลับแคว้นลือพร้อมกันนั้นกุฉินและสีเผาก็กลับไปยังเมืองของตนสีเมฆมากับกุมภวาได้ครึ่งวันทั้งสองก็อำลาต่อกันสีเมฆกล่าวว่าหากเมืองเมงจะทำสิ่งใดตอบแทนแก่แคว้นลือได้ข้าจะกระทำจนสุดกำลังของข้าเพื่อตอบแทนไมตรีของสู่ครั้งนี้กุมภวาบอกว่าสิ่งที่ข้าประสงค์ให้สู่ช่วยนั้นคือต่อไปนี้จินได้รู้แล้วว่าทองของเขาทำลายไทยไม่ได้เขาจะใช้ทางสุดท้ายคือมาทำลายเราด้วยกำลังหากจินยกมาเมื่อใดขอให้แคว้นเมงช่วยแคว้นอื่นๆซึ่งเป็นไทยด้วยกันสีเมฆตอบว่าข้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นอยู่แล้วงานเช่นนี้เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันจากนั้นทั้งสองก็แยกกันเมื่อสีเมฆกลับมายังเมืองภูสันตองก็ปรึกษากับชาวเมืองว่าใครควรจะเป็นผู้รักษาแขวงภูสันตองต่อไปชาวเมืองรักใคร่เข็มเมืองจึงขอให้สีเมฆตั้งเข็มเมืองสีเมฆเห็นด้วยตั้งให้เข็มเมืองซึ่งเป็นพ่อของด้วงใหญ่ด้วงน้อยที่ตายไปตั้งเข็มเมืองเป็นผู้รักษาแขวงภูสันตองต่อไปเข็มเมืองก็ไปปรึกษากับภรรยาว่าบัดนี้ชาวเมืองจะให้ข้าเป็นเจ้าเมืองแต่ระหว่างเป็นเจ้าเมืองนั้นเราทั้งสองจะหาเงินทองแข่งกับราษฎรไม่ได้เพราะจะเป็นการเอาเปรียบราษฎรถ้าสู่ยอมตามนี้ข้าจะรับเป็นเจ้าเมืองได้ภรรยาของเข็มเมืองก็ยอมตามสามีเมื่อตั้งเข็มเมืองเป็นผู้ปกครองแขวงภูสันตองเรียบร้อยแล้วสีเมฆก็นำทหารกลับเมืองเมงเมื่อชาวเมืองเมงรู้ว่าสีเมฆมาเป็นเจ้าเมืองก็ออกมาต้อนรับตลอดทางนางเอื้องคำซึ่งรักษาเมืองเมงอยู่เห็นว่าไม่อาจจะต่อสู้สีเมฆได้ก็ออกมามอบเมืองให้แก่สีเมฆโดยดีและก็กล่าวว่าข้าดูแลเมืองนี้มานานพอจะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรข้าจะช่วยเหลือสูในการปกครองเมืองต่อไปเองสีเมฆกล่าวว่าลูกคนเดียวสูยังดูแลไม่ได้แล้วคนทั้งเมืองสูจะดูแลได้หรือนางเอื้องคำได้ฟังก็เกิดความละอายแล้วก็ลาสีเมฆไประหว่างที่สีเมฆปกครองเมืองเมงชาวเมืองนับถือในผู้ปกครองโจรผู้ร้ายน้อยลงในขณะที่สมัยขุนจาดปกครองนั้นผู้ใดทำตัวใกล้ชิดขุนจาดขุนจาดก็จะให้อำนาจแก่คนเหล่านั้นแต่เมื่อสีเมฆมาเป็นเจ้าเมือง
สีเมฆสังเกตเห็นว่าคนของขุนจาดมิได้คำนึงถึงหน้าที่ต่อราษฎรต่างมุ่งแต่ประโยชน์และอำนาจของตนสีเมฆจึงแสวงผู้ที่มีความสามารถมาช่วยงานแผ่นดินส่วนคนยากจนสีเมฆก็เอาใจใส่อยู่มิให้ถูกทอดทิ้งและเมื่อสีเมฆเห็นพนักงานของบ้านเมืองส่วนมากถือตัวว่ามีอำนาจเหนือชาวเมืองก็ให้พนักงานทุกคนออกช่วยราษฎรทำนาและให้ออกไปถามความเป็นอยู่ราษฎรและจะมีผู้เห็นสีเมฆไปพักแรมกับชาวบ้านเสมอชาวเมงเองก็รู้สึกว่าฝ่ายปกครองนั้นใกล้ชิดกับเขาและทำงานให้เขาเมื่อสิ้นปีนั้นสีเมฆก็จัดให้มีการฉลองเมืองมีคณะฟ้อนรำมาจากเมืองต่างๆพันสงหัวหน้าคณะซึ่งมาจากเมืองเชียงแสเมื่อเดินทางกลับได้ซื้อเด็กสาวผู้หนึ่งที่ชื่อลำเผาจากคนปลูกผักริมเมืองเมงเสียงของนางเพราะจับใจทุกคนได้ฟังและนางก็ร้องเพลงไพเราะมากนางเคยบอกเพื่อนๆว่ามิใช่ทองของคนมั่งมีและดาบของผู้มีอำนาจเท่านั้นที่จะสร้างหรือทำลายเมืองได้เสียงของนางเมื่อนางโตขึ้นก็จะมีอำนาจเช่นเดียวกันระหว่างที่นางเดินทางไปเมืองเชียงแสนางกล่าวว่านางกำลังเดินไปในโชคชะตาของนางต่อมาแผ่นดินจินสงบศึกกับลูโฟเจ้าเมืองแคว้นจูเชนกษัตริย์จินอ๋องตั้งให้ลูโฟเป็นอุปราชรักษาชายแดนด้านเหนือแผ่นดินจินส่งทาสหญิงและชายให้ลูโฟปีละ200คนพร้อมทอง 2,000 แท่งครั้นปีต่อมากษัตริย์จินอ๋องปกครองได้ครบ10ปีมีการเรียกประชุมขุนนางทั้งปวงและกล่าวว่าบัดนี้ศึกด้านอื่นสงบแต่เราต้องซื้อความสงบจากชาวจูเซนเป็นรายปีไม่น้อยส่วนด้านใต้นั้นเล่าแต่ก่อนเราได้สวยและท่าจากแคว้นต่างๆของไทยบัดนี้มิได้มาอีกแล้วทั้งทองที่เราส่งไปให้แคว้นเมงเพื่อให้ไทยรบกันเองก็ทำงานไม่ได้ผลแคว้นไทยต่างๆกลับรวมดีกว่าแต่ก่อนเราจะทำประการใดต่อไปลิบุญกล่าวว่าถึงแม้ทองของเราจะไปทำลายแคว้นไทยต่างๆไม่ได้ผลแต่เวลานี้เราว่างการศึกจากด้านอื่นแล้วข้าจะไปนำแคว้นไทยมาให้พระองค์เหมือนเดิมถึงแม้คนไทย12แคว้นเวลานี้จะรวมกันแต่ก็ไม่ต่างจากนก12ตัวมารวมฝูงเมื่อใดถูกขว้างด้วยก้อนหินนกเหล่านี้ก็จะตะเลิดหนีด้วยความกลัวฝ่ายซุนโปก็บอกว่าซึ่งฝ่ายทหารจะทำเช่นนั้นข้าก็เชื่ออยู่ว่าเราจะชนะคนไทยแน่นอนแต่ในการรบเราจะต้องลงทุนแล้วก็ต้องเสียหายบ้างเพียงแต่นำทหารเดินทางข้ามป่าข้ามเขาบุกเข้าไปในแคว้นไทยความเสียหายก็มากอยู่อันหนึ่งเล่าเวลานี้แม้ไทย12แคว้นจะเหมือนนก12ตัวดังผู้สำเร็จราชการทหารว่าการปราบด้วยกำลังคราวนี้เราคงจะต้องเสียหายมากขึ้นแต่ก่อนนั้นแคว้นไทยแต่ละแคว้นจะลุกขึ้นต่อสู้ทัพจินก็ต่อเมื่อทัพจินเข้าไปถึงชายแดนของตนแต่คราวนี้เขาจะรวมกันสู้จินทำศึกเพื่อประโยชน์ไม่ใช่เพื่อเป็นกีฬาข้าคิดว่าเราควรจะหาทางอื่นเพื่อที่จะเอาแคว้นไทยต่างๆมาอยู่ในอำนาจโดยมิให้เราต้องเสียหายจะเป็นการดีกว่ากษัตริย์จินอ๋องได้ฟังก็ถามว่าจะมีทางใดทำได้เช่นนั้นซุนโปบอกว่าปีนี้จะมีงานฉลองการครองแผ่นดินครบ10ปีของพระองค์ขอให้พระองค์มีหนังสือไปเชิญเจ้าเมืองลือเจ้าเมืองไตกับเจ้าเมืองเมงซึ่งมีอำนาจอยู่ในหมู่แคว้นไทยต่างๆให้มาในงานฉลองนี้เจ้าเมืองทั้งสามจะมาเองหรือว่าจะส่งทูตมาก็ตาม
เราจะได้เกลี้ยกล่อมบางแคว้นไว้ในอำนาจและถึงแม้จะเกลี้ยกล่อมไม่ได้เมื่อคนไทยได้เห็นกำลังและความเจริญของบ้านเมืองเราคนไทยก็จะกลัวอำนาจของเราในเมืองไทยนั้นบ้านของเจ้าเมืองหยาบกว่าคอกม้าของพระองค์หากคนไทยมาเห็นกำลังและอำนาจของเราแล้วเราก็พอจะขู่ให้ทำสัญญาเป็นไมตรีกับเราและให้ส่งสวยแก่เราเพื่อเราจะรับพิทักษ์แคว้นไทยข้าคิดว่าเราควรจะใช้วิธีนี้ก่อนที่จะยกกำลังไปปราบแล้วซุนโปก็บอกว่าเมื่อกบได้เห็นทะเลความทะนงก็จะหมดไปกษัตริย์จิ้นอ๋องเกรงใจลิบุญก็หันไปถามลิบุญว่ามีความเห็นประการใดลิบุญในฐานะผู้สำเร็จราชการก็บอกว่าข้าจะเห็นด้วยกับซุนโปไว้ก่อนและหากว่าทูตไทยมาเห็นอำนาจของเราแล้วยังขืนกระด้างอีกก็ไม่ควรที่จะให้คนไทยได้อยู่ติดอาณาเขตกับเราอีกต่อไปข้าจะขอยกทัพไปปราบเสียให้ราบเหมือนฝ่ามือและจะนำคนจินไปอยู่ในแคว้นไทยแทนคนไทยต่อไปจากนั้นกษัตริย์จิ้นอ๋องจึงให้ทำหนังสือถึงบุญปันขุนศิลป์แล้วก็สีเมฆขอเชิญมาร่วมในงานฉลองในการที่กษัตริย์จิ้นอ๋องครองแผ่นดินครบ10ปีและในโอกาสนี้จะได้ทำสัญญาเป็นไมตรีกันด้วยเพื่อว่าจินกับแคว้นไทยต่างๆจะได้อยู่เป็นเพื่อนบ้านกันอย่างสงบแล้วกษัตริย์จิ้นอ๋องก็สั่งให้คนถือหนังสือไปยังเมืองทั้ง3ข้างฝ่ายบุญปันเมื่อได้รับหนังสือของเจ้าเมืองจินก็ถามกุมภาวาว่าสู่คิดว่าจินตั้งใจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเราหรือจึงได้ชวนเราไปเช่นนี้กุมภาวาบอกว่าแท้จริงแล้วจินรู้อยู่ว่าไทยกับจินจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้โดยเขาไม่ต้องเชิญเราไปทำสัญญาต่อกันเพียงแต่จินจะไม่รุกรานไทยต่อไปเรากับจินก็จะอยู่กันอย่างสงบแต่การที่จินเชิญเราไปครั้งนี้ก็เพื่อจะให้เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อจินตามวิธีที่จินต้องการเท่านั้นเองแต่เราก็ไม่ควรปฏิเสธข้าจะไปเจรจากับจินเองอันหนึ่งจินคงจะเชิญขุนศิลป์แล้วก็สีเมฆด้วยเราควรมีหนังสือไปแจ้งแก่สองคนนั้นว่าหากแต่ละแคว้นส่งทูตแยกกันไปจินจะนึกว่าคนไทยยังไม่ประสานกำลังกันเต็มที่และให้สูแจ้งแก่แคว้นทั้งสองว่าข้าจะไปแทนไปแทนทั้งสองแคว้นนั้นด้วยซึ่งขุนศิลป์กับสีเมฆก็คงจะไม่ขัดข้องบุญปันก็มีหนังสือไปยังขุนศิลป์และสีเมฆตามที่กุมภาวาแนะนำในไม่ช้าทางเมืองไตและเมืองเมงก็แจ้งมาว่ายินดีให้กุมภาวาไปเป็นทูตแทนแคว้นทั้งสองด้วยกุมภาวาซึ่งเป็นคนเจ้าปัญญาจึงออกเดินทางจากแคว้นลือพร้อมกับธงผาและคนติดตาม10คนและเมื่อถึงป่าลายกุมภาวาเข้าไปเยี่ยมสีบุญพี่ชายของตนสีบุญแจ้งให้กุมภาวาทราบว่าเมื่อครั้งศึกลิตงเจียชาวจินผู้หนึ่งผ่านมาและสีบุญได้ช่วยเหลือไว้กุมภาวาสอบถามลักษณะของชาวจินผู้นั้นก็รู้ว่าเป็นเตียวเหลียงจากนั้นกุมภาวาก็เดินทางต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้กับตอนหน้าตอนที่14คนไทยทิ้งแผ่นดินกับการเจรจากันกับการพบหน้ากันระหว่างจินกับฝ่ายไทยซึ่งมีกุมภาวาเป็นตัวแทนขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินที่สร้างขึ้นในปี2553ขอบคุณเพลงประกอบเพราะๆและเพลงบรรเลงที่ใช้ในรายการขอบคุณอัลบั้ม Silk and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคิลมานแล้วก็ขอบคุณการใช้บริการขอบคุณทุกความคิดความเห็นที่ส่งมายังอินบ็อกซ์ของดิฉันเองนะคะติดต่อกันได้ที่ Facebook รัศมีมณีนิน R A S A M E
MANWENIL หรือว่าค้นจากชื่อภาษาไทยใน Google ก็ได้นะคะและถ้าเกิดว่าส่งคำขอเป็นเพื่อนแล้วรบกวนช่วยอินบ็อกซ์มาบอกด้วยว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกันใหม่ตอนหน้าห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน